เมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมามูลนิธิบูรณพุทธนำโดยท่านอาจารย์ดังตรินและคณะได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมูลนิธิบูรณพุทธกับคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อมอบเครื่องวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมองให้กับทางคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีดร.ฉัตรเฉลิมอิสรางกูลณ อยุธยาคณะบดีคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นตัวแทนรับมอบมูลนิธิบูรณพุทธนะครับมีจุดประสงค์คือทั้งบูรณวัตถุแล้วก็บูรณคนคราวนี้เราลงลึกไปจนถึงขั้นที่พาคนเนี่ยปฏิบัติทำให้คนเนี่ยเกิดความเข้าใจนะว่าพระพุทธเจ้าสอนการเจริญสติอย่างไรเสียงสติเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆทำให้เข้าสู่ความสงบได้ง่ายขึ้นแต่การจะรับรู้ได้ว่าเราสงบจริงหรือไม่จริงเนี่ยทางวิทยาศาสตร์ทำให้คนที่ปฏิบัติเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าตอนนี้ระดับของการพัฒนาการเป็นไปได้ดีมากน้อยเพียงใดครับจะเป็นใบเบิกทางที่สำคัญที่จะทำให้เสียสตินั้นเข้าไปสู่ชาวโลกให้มีความเข้าใจว่าคลื่นสมองกับการทำสมาธิเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเราเริ่มผลิตเสียงสติใน MP3 แล้วเพื่อมาใช้กับเยาวชนที่ก้าวพลาดเราจะพยายามให้เยาวชน 6,000 ถึง 7,000 คนในศูนย์ฝึก18ศูนย์ทั่วประเทศได้มีโอกาสใช้เสียงสติในเรื่องของการใช้สติก่อนที่จะลงมือทำใดๆก็ตามเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญนะครับที่เราได้นำความเชี่ยวชาญนะครับทักษะประสบการณ์ที่ทั้งสองฝั่งเนี่ยมีมาร่วมกันทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยมันหมายความว่าโอกาสที่คนจำนวนมากขึ้นนะจะได้เข้ามาลองฝึกตามแนวทางของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีมากขึ้นแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นครับ